เราจะอธิบายอะไรอย่างไรหรือจะขออะไรด้วยไหมคะคงไม่ได้จะขออะไรนะฮะจริงๆเราไปภาคเอกชนเนี่ยเรายินดีสนับสนุนตามแนวทางของรัฐบาลอยู่แล้วในนโยบายของรัฐนะฮะเราก็ยินดีในทุกทางที่รัฐได้ออกนโยบายมามาชี้แจงอาจจะเรียนเชิญมาชี้แจงหรือว่าพูดคุยกันมากกว่านะอันนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่โรงพยาบาลสนามหรือว่าแฟคทอรี่โปรตีนของเราตอนนี้เราดำเนินการนำผู้ติดเชื้อเข้าไปกักรักษาอะไรยังไงบ้างกันครับวันนี้น่าจะมีการโหลดเข้าไปจำนวนหนึ่งนะฮะเป็นพนักงานของเราที่อยู่ในเขาเรียกว่าไฮริสนะฮะเข้าไปประมาณกี่คนไม่ถึง10ฮะมันนิดเดียวเรามองว่าข้อดีที่เรามีคนทีมในแฟคทอรี่คืออะไรผมมองว่ารอบนี้อาจจะไม่ใช่ระยะสั้นเรามองในเรื่องของระยะกลางที่เราจะต้องมีสถานที่รองรับนะฮะกลุ่มไฮริสนี้คือกลุ่มที่มาจากการตรวจที่อบต.หรือว่าเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้ที่ไหนน่าจะมากลุ่มที่อบต.รู้สึกวันนั้นน้องก็ไปใช่ไหมค่ะวันนั้นตรวจกันมี700อันนี้ใครที่จะเข้าไปนี่อยู่ประมาณอยู่มัน7คนเท่าไหร่นะ7คน7คนอันนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนโรคแบบคือเป็นผลมาจากครอบครัวก็เรียกว่าอยู่ในวงที่2นะฮะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถ้าภาษาที่ทางแพทย์เขาเรียกนะเห็นทางจังหวัดบอกว่าFactory Quarantineของพัทยาพูดถ้าดำเนินการในส่วนของโรงงานตัวเองเสร็จก็มีโอกาสที่จะให้ทางสถานประกอบการที่ไปด้วยยินดีฮะจริงไม่ได้อยู่ในตัวโรงงานนะอย่างที่เรียนอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรเป็นโกดังสินค้านะเรายินดีไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการอื่นหรือว่าผู้พักอาศัยในบริเวณชุมชนนะสถานการณ์โควิดครบ1เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพัทยามองสถานการณ์ทั้งตัวเองกับข้างนอกด้วยยังไงนะคะว่าโอ้โหมันถึงขั้นฟันฝ่ากันถึงขนาดไหนนะคะตอนนี้ผมคงตอบแทนในภาพรวมไม่ได้นะเพราะจริงๆในภาพรวมถ้าจะตอบมันต้องมีข้อมูลจากหลายส่วนงานเข้ามาประกอบด้วยนะฮะแต่ในฐานะภาคเอกชนเนี่ยผมมองว่าภาคเอกชนเราตื่นตัวนะฮะแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือนะในทุกเรื่องที่รัฐบาลออกนโยบายมาถือว่ายังเหนื่อยหนักกันอยู่ไหมคะก็ต้องสู้กันต่อไปฮะก็ฝากน้องๆเป็นกำลังใจด้วยแต่ถือว่าในฐานะเป็นภาคเอกชนคนหนึ่งจำเนินหลายบริษัทที่แบบส่งออกแล้วก็มีผลกันเรื่องคำสั่งออเดอร์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเรื่องออเดอร์จากต่างประเทศยังไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าลูกค้าหลายท่านก็เข้าใจในกระบวนการผลิตของสินค้าที่ผ่านเรียกว่าสเตอร์ไลท์นะฮะมีถามไทยสารทุกสุขดิบมาบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าตัดหรืองดออเดอร์ไปแต่เขาต้องถึงขั้นต้องขอใบรับรองอะไรจะเพจใหม่ไหมคะว่าเห็นบอกว่าหลายที่ก็โดนกันหนักเหมือนกันเรื่องการันตีเพิ่มกันอะไรคงขอมาตรการมากกว่านะมาตรการมากกว่าเขาต้องการความมั่นใจอะไรของเราคงมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงเขาก็มีความมั่นใจอยู่แล้วแต่ในแง่เอกสารยืนยันก็ทำให้เขาเชื่อมั่นมากขึ้นนะโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับ